ฉันอยากดูเรื่องนี้มากๆตั้งแต่ฟิตติ้งมาแล้วเราชอบเคมีของแคสซอนยากับอัมมาสุริยจักรระเบิดเขาเผากระท่อมนี่ต้องยกให้อลองอลองเลยจากความสัมพันธ์ชั่วคืนอาจกลายเป็นรักยั่งยืนตลอดไปว้าวใส่อะไรมาเยอะแยะขนาดนี้ใส่มาให้มันดูใหญ่โตเพื่อต้อนรับละครล็อตใหม่เอาใจหน่อยโบนัสแกออกนี่แต่งเป็นอะไรอะทำไมดูอลังการขนาดนี้ปกติแล้วอะฉันจะแต่งเป็นแค่บทบาทเดียวแต่ครั้งนี้ฉันมาถึง2บทบาทด้วยกันโอ้ยกลับไปแต่งบทบาทเดียวเถอะขอร้องนะแค่นี้คนก็รู้แหละว่าฉันเป็นใครไม่น่านะฉันคือสายน้ำผึ้งและถ้าเปิดมานิดนึงพอละโบฉันคือเกตอุษาหรือเกตอาภาสองเรื่องผสมกันมีแอนแมทแต่ก็ไม่แมทของเรื่องกรงน้ำผึ้งกับรางรักพังใจส่วนเธอมันสวยจังนะวันนี้ดูแล้วลุกเป็นไงมีความแบบเปรี้ยวเหมือนคุณหนูแบบไฮโซอ่ะแบบมีความเปรี้ยวจี๊ดอะถ้าพูดขนาดนี้ก็บอกชื่อเขาไปเลยแต่เป็นคุณหนูจี๊ดแต่เรื่องที่กับเกลือเราก็แต่งตัวเป็นละครล็อตใหม่หมดเลยหลังจากที่เราดูละครรีรันมาด้วยสถานการณ์โควิด -19ครั้งนี้ช่อง7 HD ก็ไม่ยอมแพ้ปล่อยทีเซอร์6เรื่องยำแบบมันเลยอะในคลิปเดียวยำเลยเนาะยำแบบโอ้โหมันซับมันจีดดูพร้อมกันเลยใครที่ยังไม่ได้ดูว้าวยังช่อง7 HD แค่โลโก้มาคือฉ่ำแล้วอะกับกองทัพละครใหม่เพราะมี7สี7 HD โอ้พี่เวียขนแบบทำมาแน่คุณจะไม่ให้ฉันห่วงนี่ไงชุดเดียวกันไหมเมื่อกี้ได้อยู่นะยูโรโอป้ายูโรปังแน่โอ้โหลอยมาเลยผมจะเอาตัวคุณผิดมาลงโทษให้ได้ลอยฟ้าคุณไม่มีสิทธิ์เอาเวลา1 ปีของผมขโมยเพชรสนิทสนมกับผู้ชายคนอื่นตัวฉันยังไม่รู้จักตัวเองดีโดนน้ำขันใจแม่นี่ไงปูเป้อ๋อที่เป็นสองเฮ้ยทำไมปูเป้ใส่เสื้อเหมือนฉันเลยใช่ใช่แต่ฉันเป็นคนหนูจี๊ดนะคนหนูจี๊ดมีไหมในเสื้อแดงมีอ้าวเร็วมากเฮ้ยสกายน่ารักอดใจรออีกนิดรอไม่ไหวแล้วค่ะเจ้าสาวจำเลยพริกกับเกลือสามีชั่วคืนรางรักพังใจแล้วก็ป้นลอยฟ้าแล้วพบกันเร็วๆนี้สุดท้ายเตรียมตัวไว้ได้เลยเตรียมตัวไว้ได้เลยยูโรบอกอุ้ยเตรียมตัวไว้ได้เลยยูโรบอกปิดรักแร้นิดนึงว้าวว้าวคือมันเป็นแบบรสชาติใหม่ๆเคมีใหม่ๆของนักแสดงช่อง7 HD ของการแบบมาแมทกันมารวมตัวกันในหลายบทบาทครบรวมมากๆแล้วก็มาเจาะทีเรื่องไปเลยใช่ไหมคะคุณหนูจีต้องเข้าบทบาทคุณหนูจีเล่นพริกกับเกลือคุณทำอะไรของคุณอะถ่ายรายการค่ะจริงๆอะบทบาทความเป็นคุณหนูคือฉันนะเพราะส่วนตัวแล้วตามสไตล์ฉันเป็นคุณหนูอยู่ห้องฉันก็ทำอาหารคุณหนูเขาไม่ทำอาหารต้องมีคนทำให้คุณหนูปลอมค่ะเอาเรื่องแรกกันเลยดีกว่ากับเรื่องพริกกับเกลือนั่นเองฉันอยากดูเรื่องนี้มากๆตั้งแต่ฟิตติ้งมาแล้วเราชอบเคมีของแคสซอนยากับอัมมาสุริยจักรพริกกับเกลือเนี่ยก็คือเป็นละครรีเมคด้วยเวอร์ชันที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นแพนเค้กกับพี่วีวีรภาพสุภาพไพบูลย์เป็นเรื่องราวของคุณหนูนั่นแหละคุณหนูไฮโซที่บอกว่าบ้านรวยเวอร์ต้องมาแบบว่าฟาดฟันกับนายช่างซึ่งนายช่างเนี่ยเขาก็จะมีคาแรคเตอร์แบบว่ากวนเป็นกลุ่มนักเรียนนอกคุณธันวาสุริยจักรก็ไม่ได้เห็นที่เล่นแบบคอมเมดี้แบบจ๋าๆอย่างเงี้ยมานานแล้วอะไรเงี้ยหลายๆบทบาทของธันวาซึ่งคอมเมดี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นคือนางเป็นคนที่แบบว่าแสดงบทไหนก็ได้อะปลื้มในฝีมือการแสดงของธันวามากแล้วเรื่องนี้ก็ได้มาเห็นแบบว่าธันวากับบทแบบคอมเมดี้กวนๆอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยอย่างหลงกลิ่นจันทร์นะถึงว่าจะมีความแบบกวนๆคอมเมดี้แต่ว่าเรื่องก็คือค่อนข้างหนักหน่วงครั้งนี้ก็จะแบบมีอะไรที่แบบเบาๆใช่แคสซอนยาเป็นยังไงบ้างแคสซอนยาก็คือเล่นเป็นคุณหนูก็แน่นอนว่าเข้ากับคาแรคเตอร์ของนางอยู่แล้วคอสตูมก็คุณแน่นหนักจัดเต็มก็จะได้เห็นแคสซอนยาเนี่ยในลุคแบบว่าดูไฮโซที่สำคัญคือโชว์ความรวยของคุณหนูได้ดีมากก็คือนางจะมีรถซุปเปอร์คาร์มาโชว์ด้วยในเรื่องสิ่งที่ทุกคนต้องตามดูเนี่ยก็คือเรื่องของความแบบว่าพวกแม่งอนหรือเรื่องติดกัดกันของพระนางแต่คือเรารู้สึกว่า2คนนี้คือฝีมือการแสดงอ่ะคือค่อนข้างดีฉะนั้นบทจะไม่ได้แบบการจิกกัดอย่างเดียวแบบลอยๆมันต้องดูเรียวแล้วก็ดูมีที่มาที่ไปใช่ได้เลยระหว่างนั้นมันก็จะมีเรื่องราวต่างๆนานานั่นแหละที่แบบว่าเกิดขึ้นอะไรเงี้ยต้องไปตามดูว่าทั้งคู่เนี่ยจะปราบพยศกันได้ไหมถ้าใครที่ชอบละครที่บอกว่าไม่ได้หนักจนเกินไปเราแนะนำเรื่องนี้เลยละครบาสมองแต่ว่าทำแบบไม่ดูถูกคนดูคู่นี้เนี่ยเขาเคยเจอกันแล้วนะเมื่อ3 ปีที่แล้วในเรื่องดอกหญ้าในพายุว่าเป็นเทียนดอกหญ้าที่ไร้ลายวะลายเต้นนะคะไม่ลายร้องค่ะเพราะว่าร้องไม่ได้ถึงไหนแล้วนะเมื่อกี้แคสซอนยาก็คือมาให้เราเห็นเนี่ยล่าสุดก็คือเรื่องนั้นเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยก็กลับมาแล้วแล้วก็คงจะมีเรื่องต่อไปค่อนข้างเป็นคนแบบดูบทดูอะไรด้วยนะในการรับละครนะฉันรู้แล้วว่ามันต้องบทที่ดีแน่นอนเรื่องนี้มีนิวเฟสด้วยฟิล์มกันกฤษนั่นเองคนนี้เป็นน้องใหม่ของทางช่อง7 HD หล่อคมมากเป็นคู่รองเนาะกับคู่กับคุณเกรซ ภัสสิตามาคอยดูเคมีของคู่นี้แล้วก็ติดตามฝีมือของฟิล์มกันกฤษ กด้วยว่าจะเป็นยังไงน่าสนใจนะน่าสนใจสิซึ่งจะบอกว่าน้องเนี่ยได้ขึ้นแท่นเป็นพระเอกเราด้วยต้นลอยฟ้านั่นเองค่ะทุกคนลอยมาเลยนะลอยมาเลยเอาอะไรนะใช่ที่เราดูกันเมื่อกี้ไงปกติแล้วเพชรก็คือไปกับมือน้องเลยแล้วตำรวจก็ยิงป้องป้องป้องแต่คือน้องไม่ตายเพราะว่าลอยแต่ลอยช้านะไม่โดนลูกกระสุนงงว่านางเอกของเราก็คือน้องมิ้นท์ บารมิตานั่นเองเรื่องราวเนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับการแบบว่าชิงเพชรมูลค่ามหาศาลทุกคนต่างพยายามที่จะแย่งชิงกันแล้วมันก็มีการตามล่าหูระหับแน่นอนแล้วความพิเศษของเรื่องนี้เนี่ยก็คืออาหลอดฉลองพักดีวิจิตรนั่นแหละมาเป็นผู้กำกับระเบิดเขาเผากระท่อมนี่คือต้องยกให้อาหลอดเลยใครที่ชอบดูละครบูฝีมืออาหลองเนี่ยก็รอติดตามเรื่องปล้นลอยฟ้าเลยจากโรแมนติกคอมเมดี้ก็แล้วละครบูก็แล้วมาทางโรแมนติกดราม่าบ้างก็คือเรื่องสามีชั่วคืนกระแสก็ดีนะว่าไม่ได้ดีตั้งแต่วันฟิตติ้งวันเปิดโผล่เลยทีเดียวอันนี้ยอมรับเป็นนะคะเพราะเป็นอะไรที่รุนแรงมากคือกระแสมันโบ้มบ้ามมากเลยแกเว้ยมันเป็นเคมีใหม่ๆของพระนางคู่ใหม่คือน้องยูโรยศวรรณและน้องพิงค์พลอยปภวดีที่เป็นลูกรักของฉันเลยทั้งคู่น่ารักมากจากความสัมพันธ์ชั่วคืนอาจกลายเป็นรักยั่งยืนตลอดไปว้าวเราแบบบ้านๆคือนางเอกก็คือเมาแล้วเผลอแบบไปมีซัมติงกับผู้ชายคนหนึ่งจนกลายเป็นคุณแม่เดี่ยวแล้วก็มีเหตุการณ์แบบเกิดขึ้นมากมายตัวนางเอกเองก็เข้าใจว่าตัวเองมีซัมติงกับบอมพงศกรที่เป็นพี่ชายของน้องยูโรยศวรรณยูโรคือกษัตริย์ในเรื่องนั้นเองแต่เมาหรอถึงกับเข้าใจผิดวงผิดคนอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความวุ่นวายจนถึงต้องมีเหตุการณ์ที่ทำให้ชีต้องงงไงแล้วก็ไม่ดูว่าแท้จริงแล้วว่ามันเป็นยังไงเรื่องราวนี้นอกจากตัวของยูโรและพิงค์พลอยที่พัวพันพันพัวแล้วก็จะมีพัวพันกับคุณบอมพงศกรเป็นพี่ชายของยูโรในเรื่องแล้วก็คุณแพลวเชมาวีคนนึงโอ้ยก็คือไม่ธรรมดาอีกคนนึงที่เป็นC7 HD New Face เรื่องแรกในช่อง 7 HD ของน้องแทนตะวันสมาร์ทบอย 2019 โอ้โหคนนี้สูงโป่งหล่อมาเลยลูกครึ่งไทยอิตาลีแล้วก็เป็นนักกีฬาด้วยเท่มากๆต้องดูว่าเรื่องนี้น้องแทนตะวันจะเกิดหรือไม่ปกติเจอยูโรบ่อยก็จะถามยูโรว่าเรื่องนี้ถ่ายเป็นไงบทสนุกไหมซึ่งยูโรบอกว่าเรื่องนี้สนุกกองนี้บันเทิงมากๆตอนถ่ายจะเป็นมีความดรามากบ้างแต่ว่าหลังฉากคือพี่เติ้ลตะวันตลกมากทีมงานทุกคนตลกทำให้การทำงานมันโฟล์รวมถึงพระนาง4คนที่นักแสดงก็คือเลิศเข้ากันยิ่งกว่าส้มตำนัวอยากกินของแซ่บน่าดูมากนะว้าวมากตั้งความหวังให้เลยกับค่ายมีคนดีเพราะเขาทำมาดีแน่นอนส่วนเรื่องต่อไปที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็เป็นเรื่องของความแบบเข้าใจผิดเหมือนกันเจ้าสาวจำเลยนั่นเองเป็นซีรีส์เดียวกันค่ะเจ้าสาวจำยอมซึ่งเจ้าสาวจำยอมเนี่ยตอนนั้นเป็นพี่มิกเนาะกับปุ๊กลุกแสดงสนุกมากเขาเล่นแบบถึงใจถึงอารมณ์มากใช่ตรงเพราะฉะนั้นก็ต้องปั้วมากเหมือนกันแน่นอนพระเอกของเราก็คือพี่เบคเอ็มนั่นเองแล้วก็ส่วนนางเอกเนี่ยก็คือฮาน่าลีวิสจริงๆทั้งคู่เนี่ยเคยเจอกันมาแล้วนะในแบบว่าละครบูถ้ามากับพระกับเจ้าพายุเอตติ้งดีเวอร์ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมาสายแบบว่าดราม่าถือว่าเป็นอะไรใหม่ๆแล้วกันเรื่องราวก็คือจริงๆแล้วเนี่ยพระนางเนี่ยเป็นรักแรกของกันและกันนะแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้ทั้งคู่เนี่ยเกิดความเข้าใจผิดกันแล้วก็ห่างหายกันไปเนาะซึ่งกลับมาเจอกันอีกครั้งเนี่ยก็ทำให้มีเรื่องที่ทั้งคู่เนี่ยจะต้องแต่งงานกันแต่ว่าการแต่งงานครั้งนี้มันเริ่มต้นด้วยความแบบว่าทั้งรักทั้งแค้นอะเราต้องมาคอยลุ้นกันว่าทั้งคู่เนี่ยจะปรับความเข้าใจแล้วก็อยู่กันแบบว่ามีความสุขได้ไหมและมีคนดุแรงพระเอกดุดันปมให้เราดูเยอะแยะมากมายที่พี่เอบอกว่าเรื่องนี้ตั้งใจทำมากๆตั้งแต่ก่อนโควิดนะที่เจอกันดังนั้นทุกคนคือใส่ใจละเอียดมากเราว่าต้องออกมาดีนะเรื่องนี้ค่ายมีเดียซีนนั่นเองคอสตูมดีงานแบบงานบทก็ปังแน่นอนงานแสงงานภาพคือใช่ใครที่ชอบละครที่แบบว่าเชื่อเฉือนแล้วตบจูบอย่างเงี้ยถึงใจถึงอารมณ์ต้องดูเรื่องนี้เลยละครรักใหม่อ่ะเราจะขาดความแบบละครสืบสวนสอบสวนไม่ได้มันต้องมีเพราะว่ามันมีความเข้มข้นความน่าติดตามซึ่งเรื่องนี้รางรักทางใจโอ้โหความรักต้องห้ามปริศนาฆาตกรรมความทรงจำที่สูญหายไปคือกุญแจไขความลับทั้งหมดและนำไปสู่ฆาตกรตัวจริงหลายปมเนาะหลายปมมันโคนันสืบแล้วแหละนี่ฉันแต่งเป็นนี่เกตอุษากับเกตอาภาเกตคือว่าแหมรอเล่นนะคะถามว่าถ้าไม่ใช่เกตอุษาเกตอาภาเป็นอะไรกูก็คิดในใจจะเล่นมุกนี้ไม่เล่นเดี๋ยวไว้ในรายการบูมเกตที่บอกว่าโหเรื่องนี้มีปริศนาฆาตกรรมมีความลับต้องห้ามเยอะแยะมากมายน้องปูเป้เกษรินรับบทเป็น2บทบาทฝาแฝดไทเตอร์ต่างกันสุดขั้วมากคนพี่ชื่อว่าเกตอุษาคนน้องชื่อเกตอาภาแต่เรื่องราวมันเกิดจากที่เกตอุษาครับนางตื่นมาแล้วความทรงจำหายไปเพราะว่าก่อนหน้านั้นชีไปเจอกับคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นซึ่งเกตอุษาในเรื่องเขามีสามีแล้วรับบทโดยคุณบิ๊กกฤษดาน้องสาวของเธอเกตอาภาก็หายไปอ้าวความทรงจำที่สูญหายไปนั่นแหละเป็นกุญแจที่จะไขว่าเหตุการณ์ฆาตกรรมในวันนั้นมันเกิดอย่างไรใครเป็นคนฆ่า ฆ่าอะไรมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในคืนนั้นซึ่งแน่นอนว่าคนที่ฟื้นมาหรือคนที่นอกจากคดีฆาตกรรมนั้นน่ะต้องถูกตกเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่แล้วถูกไหมล่ะโหเรื่องราวแบบพัวพันพัวมากๆพอความทรงจำแบบสูญหายเขาก็ต้องมีตัวละครที่เข้ามาช่วยเหนี่ยวนำจิตใจในเรื่องคือคารวัตรหรือน้องโดนัทภัทรพลคารวัตรเขาเป็นน้องชายของคุณบิ๊กกฤษดาที่ตายไปในคืนนั้นเนี่ยเขาก็ต้องตามสืบว่าพี่ชายเขาตายอย่างไรระหว่างที่ปูเป้กับโดนัทกำลังหาฆาตกรกันพ่อจะมีเผลอไผ่เผลอใจแต่มันรักไม่ได้แล้วสุดท้ายสุดความรักต้องห้ามเนี่ยจะขี้คายอย่างไรการหักมุมต้องมีแน่นอนก็ต้องดูฝากฝีไม้ลายมือจากค่ายมุมใหม่ด้วยน่าดูมากๆเรื่องนี้นะคะในเรื่องต่อไปก็ความทรงจำสูญหายเหมือนกันกรงน้ำผึ้งนั่นเองพระเอกก็คือพี่เวสุกลวัฒน์นางเอกคือน้องพระพายรามิดาเรื่องนี้ก็คือเป็นเคมีสดใหม่น่าติดตามเรื่องราวข้างเรื่องนี้ก็เป็นความรักต้องห้ามเช่นเดียวกันแล้วก็มีปริศนาฆาตกรรมการแย่งชิงมรดกและความลับที่ซ่อนอยู่ในเรื่องนี้ด้วยเรื่องราวมันเกิดจากเสี่ยวเหล่งที่เป็นปู่บุญธรรมของพี่เวียตายก็เกิดปริศนาฆาตกรรมเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้อาจจะแบบเกี่ยวเนื่องกับการแย่งชิงมรดกหรือเปล่าคุณชลัมพลเนี่ยจริงๆแล้วเขาตกหลุมรักกับหญิงสาวคนหนึ่งในบทประพันธ์เขียนแบบหวานมากประมาณว่าแบบผู้ชายคนนี้เขาแบบพอเจอผู้หญิงคนนี้ปุ๊บเขารู้สึกว่ารักเขาอ่ะมีคนมาเติมเต็มเขาไม่ได้อยู่แค่ตัวคนเดียวแล้วอะไรคือรักมากๆแต่ดันหญิงสาวที่เขาตกหลุมรักกลายมาเป็นย่าของตัวเองงงไหมเพราะว่าตัวของสายน้ำผึ้งอ่ะเขาไปเป็นภรรยาน้อยของปู่บุญธรรมของพี่เวียก็คือคุณเตี่ยวเหล่งคนที่เรารักกับการเป็นย่าของตัวเองมันจะรักกันได้อย่างไรแต่นางเอกเสียความทรงจำค่ะจำไม่ได้เหมือนกันว่าเป็นเมียน้อยของเตี่ยวเหล่งได้อย่างไรตัวของชลัมพลเขาก็ต้องแบกรับทั้งเรื่องของคดีฆาตกรรมของคุณปู่บุญธรรมของตัวเองแล้วเขาก็รักกันนางเอกมากๆแต่ว่าเราก็รักไม่ได้เปิดทุกทางตัวพระพายก็ต้องเจอบทบาทดราม่าเหมือนกันแต่รับรองว่าทางพี่เวียและพระพายแสดงแบบบทดราม่าถึงใจแน่นอนโอเคและนอกจากพระนางสุดปังก็จะมีคู่เคมีใหม่น่าสนใจมากคือเกรซพลอัศวะบั้นคงและสกายมาเรียต้องดูว่า2คนนี้จะเล่นแบบเชื่อถือบทบาทได้มากน้อยแค่ไหนและเรื่องนี้นะคะกรงน้ำผึ้งรังสรรค์โดยค่ายมีเดียซีนเช่นเคยโอ้มีเดียซีนมาเยอะนะล็อตเนี้ยอันนี้นะคะก็คือละครทั้ง6เรื่องที่เราพูดกันไปเนาะแต่ละเรื่องก็คือน่าติดตามมากๆแล้วก็มีปมมีความโดดเด่นที่แบบว่าแตกต่างกันออกไปแต่เรื่องคือไม่เกิดการเพราะว่าเรื่องราวซับซ้อนและบทไม่กลวงพูดแค่นี้แล้วใช่น่าดูมากๆเลยอย่างที่เราบอกไปเนาะ6เรื่องใหม่ล็อตส่งท้ายปลายปีนี้นะคะกับเรื่องพริกกับเกลือปล้นลอยฟ้าสามีชั่วคืนรังรักทางใจกรงน้ำผึ้งและเจ้าสาวจำเลยเก่งมากเราดูทุกเรื่องเลยค่ะเราดูแล้วกันว่าเรื่องไหนจะได้ดูก่อนแล้วก็มีอีกหลายๆเรื่องที่เขากำลังถ่ายทำกันอยู่มีโผล่อีกหลายเรื่องละครหลายเรื่องที่ยังไม่แบบเปิดโผล่ออกมาว่าเอ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรเช่นที่คนรอคอยเยอะๆก็คืออย่างโปรวสินแล้วก็มงคลลีลาที่แฟนๆก็เดาต่างๆนะว่าจะเป็นเรื่องนี้ไม่น่าอะไรเงี้ยก็ต้องมาติดตามว่าจะมีละครใหม่ๆเรื่องไหนในปี 2015 ด้วยก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะคะอยู่ที่หน้าจอช่อง7 HD ของเราเลยนะยังไงก็อย่าลืมนะคอมเมนต์มาบอกเราด้วยว่า6เรื่องที่เราพูดไปเนี่ยทุกคนอยากดูเรื่องไหนกันบ้างแล้วว่าเรื่องไหนน่าสนใจแล้วคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบละครแนวไหนคอมเมนต์มาบอกกันเนาะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะแล้วที่สำคัญไม่มีเวลาดูที่หน้าจอช่อง7 HD ของเราเนี่ยก็กลับมาดูย้อนหลังที่บักกะบูได้ทั้งเรื่องที่กำลังจะมีในอนาคตแล้วก็เรื่องเก่าๆที่แบบทุกคนคิดถึงก็สามารถกลับมาดูกันได้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายชุดสวยเนาะพวกเราอะยังไงก็ฝากละครพริกกับเกลือด้วยนะครับต้องบอกว่าเข้มข้นแล้วก็สนุกมากๆนะฮะห้ามพลาดแม้กระทั่งตอนเดียวเลยนะครับเป็นลมก่อนถ่ายรายการไม่มีสติสตางค์ส่งอะไรไปไม่ได้เลยถูกไหมคะนมใหญ่นะดูดิก็อาจจะตกหลุมรักขึ้นไม่ไหวก็ได้เธอใช่ไหมเป็นคนถ่ายฉันอย่ามาจ้าหน้าอย่างเงี้ยนึกว่าฉันกลัวเธอ